พระธรรมบทภาคที่3ปุพพวรรควรรณนาเสนอเรื่องที่12เรื่องครหทินพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภสาวกของนิครนชื่อครหทินตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายะถาสังการทานัสมิ่งเป็นต้นความพิสดารว่าในกรุงสาวัตถีได้มีชนผู้เป็นสายกันสองคนคือสิริคุตหนึ่งครหทินหนึ่งในสองคนนั้นสิริคุตเป็นอุบาสกครหทินเป็นสาวกของนิครนพวกนิครนย่อมกล่าวกะครหทินนั้นเนืองๆอย่างนี้ว่าการที่ท่านพูดกะสิริคุตผู้สหายของท่านว่าท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมทำไมท่านจะได้อะไรในสำนักของพระสมณโคดมนั้นดังนี้แล้วกล่าวสอนโดยอาการที่สิริคุตเข้ามาหาพวกเราแล้วจักให้ทยธรรมแก่พวกเราจะไม่ควรหรือครหทินฟังคำของนิครนเหล่านั้นแล้วก็หมั่นไปพูดกะสิริคุตในที่ที่เขายืนและนั่งแล้วเป็นต้นอย่างนี้ว่าสหายประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสมณโคดมเล่าท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมนั้นจักได้อะไรการที่ท่านเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นจะไม่ควรหรือสิริคุตแม้ฟังคำของครหทินนั้นก็นิ่งเฉยเสียหลายวันรำคาญแล้ววันหนึ่งจึงพูดว่าเพื่อนท่านหมั่นมาพูดกับเราในที่ที่ยืนแล้วเป็นต้นอย่างนี้ว่าท่านไปหาพระสมณโคดมแล้วจักได้อะไรท่านจงเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเราถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นท่านจงบอกแก่เราก่อนพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของท่านย่อมรู้อะไรครหทินกล่าวว่าโอนายท่านอย่าพูดอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราจะไม่รู้ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายย่อมรู้เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดย่อมรู้เหตุที่ควรและไม่ควรทั้งหมดว่าเหตุนี้จักมีเหตุนี้จักไม่มีสิริคุตกล่าวว่าท่านพูดว่าพระผู้เป็นเจ้าของท่านย่อมรู้ดังนี้มิใช่หรือครหทินกล่าวว่าข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นสิริคุตกล่าวว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านไม่บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพเจ้าตลอดการประมาณเท่านี้นับว่าทำกรรมหนักแล้ววันนี้ข้าพเจ้าทราบอนุภาพแห่งญาณของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วจงไปเถิดสหายจงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายตามคำของข้าพเจ้าครหทินนั้นไปสำนักของพวกนิครนไหว้นิครนเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าสิริคุตสหายของข้าพเจ้านิมนต์ท่านเพื่อฉันวันพรุ่งนี้นิครนกล่าวว่าสิริคุตพูดกับท่านเองหรือครหทินกล่าวว่าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้านิครนเหล่านั้นร่าเริงยินดีแล้วกล่าวว่าจิตของพวกเราสำเร็จแล้วจำเดิมแต่การที่สิริคุตเลื่อมใสในพวกเราแล้วสมบัติชื่ออะไรจักไม่มีแก่พวกเราที่อยู่แม้ของสิริคุตใหญ่สิริคุตนั้นให้คนขุดหลุมยาวสองข้างในระหว่างเรือนสองหลังนั้นแล้วให้เอาคูดเหลวใส่จนเต็มให้ตอกหลักไว้ในที่สุดสองข้างภายนอกหลุมให้ผูกเชือกไว้ที่หลักเหล่านั้นให้ตั้งเท้าหน้า
ของอาสนะทั้งหลายไว้บนเบื้องบนหลุมให้ตั้งเท้าหลังไว้ที่เชือกสำคัญอยู่ว่าในเวลาที่นั่งแล้วอย่างนี้แลพวกนิครนจักมีหัวปักตกลงให้คนลาดเครื่องลาดไว้เบื้องบนอาสนะทั้งหลายโดยอาการที่หลุมจะไม่ปรากฏให้คนล้างตุ่มใหญ่ๆแล้วให้ผูกปากด้วยใบกล้วยและผ้าเก่าทำตุ่มเปล่าเหล่านั้นแลให้เปื้อนด้วยเมล็ดข้าวต้มข้าวสวยเนยใสน้ำอ้อยและขนมในภายนอกแล้วให้ตั้งไว้ข้างหลังเรือนคราทินรีบไปเรือนของสิริคุตนั้นแต่เช้าตรู่แล้วถามว่าท่านจัดแจงสักการะเพื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วหรือสิริคุตตอบว่าเออสหายข้าพเจ้าจัดแจงแล้วคราทินกล่าวว่าก็สักการะนั่นอยู่ไหนสิริคุตตอบว่าข้าวต้มในตุ่มทั้งหลายนั้นประมาณเท่านี้ข้าวสวยในตุ่มประมาณเท่านี้เนยใสน้ำอ้อยขนมเป็นต้นในตุ่มประมาณเท่านี้อาสนะปูไว้แล้วครหทินกล่าวว่าดีละแล้วก็ไปในเวลาที่ครหทินนั้นไปแล้วพวกนิครนประมาณ500ก็มาสิริคุตออกจากเรือนไหว้พวกนิครนด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้าของนิครนเหล่านั้นคิดว่าในเยาว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้เหตุทุกอย่างต่างโดยเป็นเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นอุปชาของพวกท่านบอกแก่ข้าพเจ้าแล้วอย่างนี้ถ้าพวกท่านย่อมรู้เหตุทั้งหมดพวกท่านอย่าเข้าไปสู่เรือนของข้าพเจ้าเพราะเมื่อพวกท่านเข้าไปสู่เรือนของข้าพเจ้าแล้วข้าวต้มไม่มีเลยข้าวสวยเป็นต้นก็ไม่มีถ้าพวกท่านไม่รู้ก็จงเข้าไปเราให้พวกท่านตกลงในหลุมคูดแล้วจักให้ตีครั้นคิดอย่างนั้นแล้วจึงให้สัญญาแก่พวกบุรุษว่าพวกท่านรู้ภาวะคือการนั่งของนิครนเหล่านั้นแล้วยืนอยู่ข้างหลังพึงนำเครื่องลาดในเบื้องบนแห่งอาสนะทั้งหลายออกเสียอาสนะเหล่านั้นอย่าเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาดเลยครั้งนั้นสิริคุตพูดกับพวกนิครนว่านิมนต์มาข้างนี้เถิดขอรับพวกนิครนเข้าไปแล้วก็ปรารภเพื่อจะนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ครั้งนั้นมนุษย์ทั้งหลายกล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่าจงรอก่อนขอรับจงอย่านั่งก่อนนิครนกล่าวว่าเพราะอะไรมนุษย์เรียนว่าการที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนของพวกข้าพเจ้ารู้ธรรมเนียมแล้วจึงนั่งย่อมสมควรนิครนกล่าวว่าทำอย่างไรจึงควรเล่าท่านมนุษย์กล่าวว่าการที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดยืนอยู่ใกล้อาสนะที่ถึงแก่ตนแล้วนั่งลงพร้อมกันทีเดียวจึงควรได้ยินว่าสิริคุตนั้นให้ทำพิธีนี้ก็ได้คิดว่าเมื่อนิครนคนหนึ่งตกลงในหลุมคูดแล้วนิครนที่เหลืออย่านั่งแล้วนิครนเหล่านั้นกล่าวว่าดีและคิดว่าการที่พวกเราทำตามถ้อยคำที่คนพวกนี้บอกแล้วสมควรครั้นนั้นนิครนทั้งหมดได้ยืนอยู่ใกล้อาสนะที่ถึงแล้วแก่ตนโดยลำดับลำดับนั้นพวกมนุษย์กล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่าพวกท่านจงรีบนั่งพร้อมกันทีเดียวขอรับรู้ภาวะคือการนั่งของนิครนเหล่านั้นแล้วจึงนำเครื่องลาดเบื้องบนอาสนะทั้งหลายออกพวกนิครนนั่งพร้อมกันทีเดียวเท้าอาสนะที่ตั้งไว้บนเชือกพลัดตกแล้วพวกนิครนหัวขมำตกลงในหลุมสิริคุตเมื่อพวกนิครนเหล่านั้นตกลงแล้วจึงปิดประตูให้เอาท่อนไม้ตีพวกนิครนที่ตะกายขึ้นแล้วได้พูดว่าพวกท่านไม่รู้เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะเหตุไรและบอกว่าการทำเท่านี้จักสมควรแก่พวกนิครนเหล่านั้นดังนี้แล้วจึงให้เปิดประตูพวกนิครนเหล่านั้นออกแล้ว
ป่ารบเพื่อจะหนีไปก็ในทางไปแห่งพวกนิครนั้นสิริคุตให้คนทําพื้นที่อันทําบริกรรมด้วยปูนขาวไว้ให้ลื่นสิริคุตให้คนโบยซ้ําพวกนิครนั้นผู้ยืนอยู่ไม่ได้ในที่นั้นล้มลงแล้วล้มลงแล้วจึงส่งไปด้วยคําว่าการทําเท่านี้พอแก่ท่านทั้งหลายนิครนเหล่านั้นคร่ำครวญอยู่ว่าพวกเราอันท่านให้ฉิบหายพวกเราอันท่านให้ฉิบหายได้ไปสู่ประตูเรือนของอุปัชฌาย์แล้วครหทินเห็นประการอันแปลกนั้นของนิครนเหล่านั้นแล้วโกรธคิดว่าเราอันสิริคุตให้ฉิบหายแล้วมันให้โบยพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราผู้เป็นบุญญาเขตผู้ได้นามว่าสามารถเพื่อจะให้เทวโลกทั้งหกแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้เหยียดมือออกไหว้อยู่ตามความพอใจให้ถึงความฉิบหายแล้วจึงไปยังราชตระกูลกราบทูลให้พระราชาทรงทำศีลใหม่แก่สิริคุตนั้น 1,000 กหาปณะครั้งนั้นพระราชาทรงส่งพระราชสารไปแก่สิริคุตนั้นสิริคุตนั้นไปถวายบังคมพระราชาแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ทรงสอบสวนแล้วจักปรับสินใหม่ได้ยังไม่ได้ทรงสอบสวนอยากปรับพระราชาตรัสว่าเราสอบสวนดูแล้วจึงจักปรับสิริคุตทูลว่าดีละพระเจ้าข้าถ้ากระนั้นจงปรับเถิดพระราชาตรัสว่าถ้ากระนั้นจงพูดสิริคุตกราบทูลความเป็นไปนั้นทั้งหมดตั้งต้นแต่เรื่องนี้ว่าพระเจ้าข้าสหายของข้าพระองค์เป็นสาวกของนิครนเข้าไปหาข้าพระองค์แล้วกล่าวอย่างนี้เนืองๆในที่ที่ยืนที่นั่งเป็นต้นว่าสหายประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสมณโคดมเล่าท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมนั้นจักได้อะไรดังนี้แล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าถ้าการปรับศีลใหม่ในเพราะเหตุนี้ควรแล้วขอจงปรับเถิดพระราชาทอดพระเนตรขราชินแล้วตรัสว่านายว่าเจ้าพูดอย่างนั้นจริงหรือขราชินทูลว่าจริงพระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าเจ้าคบพวกนิครนผู้ไม่รู้แม้เหตุเพียงเท่านี้เที่ยวไปอยู่ได้คิดว่าเป็นครูบอกแก่สาวกของพระราชาคตว่าย่อมรู้ทุกอย่างเพราะเหตุไรศีลไหมอันเจ้ายกขึ้นปรับจงมีใจเจ้าเองเถิดครหทินนั้นแลอันพระราชาทรงปรับศีลใหม่แล้วด้วยอาการอย่างนี้พวกนิครนผู้เข้าถึงสกุลของครหทินนั้นนั่นแลอันสิริคุตโบยไล่ออกแล้วครหทินนั้นโกรธสิริคุตนั้นแล้วจำเดิมแต่นั้นไม่พูดกับด้วยสิริคุตเป็นเวลาประมาณกึ่งเดือนคิดว่าการเที่ยวไปโดยอาการอย่างนี้ไม่ควรแก่เราการที่เราทำความฉิบหายแม้แก่พวกภิกษุผู้เข้าถึงสกุลของสิริคุตนั้นย่อมควรดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาสิริคุตกล่าวว่าสหายสิริคุตสิริคุตถามว่าอะไรสหายครหทินกล่าวว่าธรรมดาญาติและสหายทั้งหลายย่อมมีการทะเลาะกันบ้างวิวาทกันบ้างท่านไม่พูดอะไรอะไรเพราะเหตุอะไรท่านจึงทำอย่างนั้นสิริคุตกล่าวว่าสหายข้าพเจ้าไม่พูดก็เพราะท่านไม่พูดกับข้าพเจ้ากรรมใดอันข้าพเจ้าทำแล้วกรรมนั้นจงเป็นอันทำแล้วเถิดเราทั้งสองจักไม่ทำลายไมตรีกันจำเดิมแต่การนั้นสายทั้งสองย่อมยืนย่อมนั่งในที่แห่งเดียวกันต่อมาในการวันหนึ่งสิริคุตกล่าวกับขราชินว่าประโยชน์อะไรของท่านด้วยพวกนิครนเล่าท่านเข้าไปหาพวกนิครนเหล่านั้นจักได้อะไรการเข้าไปหาพระศาสดาของเราก็ดีการถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายก็ดีจะไม่ควรแก่ท่านหรือแม้ขราชินนั้น
ย่อมหวังเหตุนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำพูดของสิริคุฑนั้นจึงได้เป็นเหมือนการเกาที่แผลฝีด้วยเล็บแม้พระราชินนั้นถามสิริคุฑว่าพระศาสดาของท่านย่อมรู้อะไรสิริคุฑตอบว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าพูดอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าสิ่งอันพระศาสดาของเราไม่รู้ไม่มีพระศาสดาของเรานั้นย่อมรู้เหตุทั้งหมดต่างโดยเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นย่อมกำหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการ16อย่างได้ข้าราชินกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบอย่างนั้นเพราะเหตุอะไรท่านจึงไม่บอกแก่ข้าพเจ้าตลอดการประมาณเท่านี้ถ้ากระนั้นท่านจงไปจงทูลนิมนต์พระศาสดาเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจักให้เสวยท่านจงกราบทูลเพื่อทรงรับภิกษาของข้าพเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ500รูปสิริคุฑเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าข้าครหทินสหายของข้าพระองค์สั่งให้ทูลนิมนต์พระองค์ทราบว่าขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของข้าราชินนั้นพร้อมด้วยภิกษุ500รูปในวันพรุ่งนี้ก็ในวันก่อนแลกรรมชื่อนี้อันข้าพระองค์ทำแล้วแก่พวกนิครนผู้เข้าถึงสกุลของข้าราชินนั้นข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบแม้การทำตอบแก่กรรมอันข้าพระองค์ทำแล้วข้าพระองค์ไม่ทราบแม้ความที่ข้าราชินนั้นใคร่จะถวายภิกษาแก่พระองค์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์พระองค์ทรงพิจารณาแล้วหากสมควรจงทรงรับหากไม่สมควรทรงอย่ารับพระศาสดาทรงพิจารณาว่าข้าราชินนั้นใคร่จะถวายแก่เราหรือนอแลได้ทรงเห็นว่าข้าราชินนั้นให้คนขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือนสองหลังแล้วให้คนนำไม้ตะเคียนมาประมาณ80เล่มเกวียนจุดไฟแล้วต้องการจะให้เราตกลงในหลุมถ่านเพลิงแล้วข่มขี่ทรงพิจารณาอีกว่าเพราะเราไปในที่นั้นเป็นปัจจัยประโยชน์จะมีหรือไม่มีหนอแหลลำดับนั้นได้ทรงเห็นเหตุนี้ว่าเราจะเหยียดเท้าบนหลุมถ่านเพลิงเสื้อลำแผนที่วางปิดหลุมฐานเพลิงนั้นจักหายไปดอกบัวใหญ่ประมาณเท่าล้อจักผุดขึ้นทำลายหลุมฐานเพลิงเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจักเหยียบกลีบบัวไปนั่งบนอาสนะภิกษุทั้ง500จักไปนั่งอย่างนั้นเหมือนกันมหาชนจักประชุมกันเราจักทำอนุโมทนาด้วยคาถา2คาถาในสมาคมนั้นในเวลาจบอนุโมทนาความตรัสรู้ธรรมจักมีแก่สัตว์ 84,000 สิริคุฑและข้าราชินจักเป็นโสดาบันจักหวานกองทรัพย์ของตนของตนในศาสนาการที่เราอาศัยกุลบุตรนี้ไปย่อมสมควรดังนี้แล้วจึงทรงรับภิกษาสิริคุฑทราบการรับของพระศาสดาแล้วจึงบอกแก่ข้าราชินและบอกว่าท่านจงทำสักการะแก่พระโรคเชษฐ ข้าราชินคิดว่าบัดนี้เราจะรู้จิตที่ควรทำแก่พระสมณโคดมนั้นจึงให้ขุดหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเรือนสองหลังให้นำไม้ตะเคียนมาประมาณ80เล่มเกวียนให้จุดไฟสุมตลอดคืนอย่างรุ่งแล้วให้ทำกองฐานเพลิงไม้ตะเคียนไว้วางไว้เรียบบนปากหลุมให้ปิดด้วยเสื่อลำแผนให้ทาด้วยโคไมลาดท่อนไม้ผุไว้โดยข้างหนึ่งแล้วให้ทำทางเป็นที่ไปสำคัญอยู่ว่าในเวลาที่พวกพระสมณะเหยียบแล้วเหยียบแล้วอย่างนี้เมื่อท่อนไม้ทั้งหลายหักแล้วพวกสมณะจะกลิ้งตกไปในหลุมฐานเพลิงให้ตั้งตุ่มไว้ในภาคแห่งหลังเรือนโดยวิธีที่สิริคุฑตั้งแล้วเหมือนกันให้ปูแม้อาสนะทั้งหลายไว้อย่างนั้นเหมือนกันสิริคุฑไปเรือนของข้าราชินนั้นแต่เช้าตรู่แล้วกล่าวว่าสหายท่านทำสักการะแล้วหรือข้าราชินกล่าวว่าเออสหายสิริคุฑถามว่าก็สักการะนั้นอยู่ที่ไหนข้าราชินตอบว่าจงมาจะดูกันแล้วแสดงของทั้งหมดโดยวิธี
ที่สิริคุตแสดงแล้วเหมือนกันสิริคุตกล่าวว่าดีละสหายมหาชนประชุมแล้วก็เมื่อพระศาสดาอันคนผู้มิจฉาทิฏฐินี่หมดแล้วการประชุมใหญ่ย่อมมีฝ่ายพวกมิจฉาทิฏฐิย่อมประชุมกันด้วยคิดว่าพวกเราจะเขียนประการอันแปลกของพระสมณโคดมฝ่ายพวกสัมมาทิฏฐิย่อมประชุมกันโดยคิดว่าวันนี้พระศาสดาจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาอย่างใหญ่พวกเราจะกำหนดพุทธวิสัยพุทธลีลาในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาได้เสด็จไปประตูเรือนของข้าราชินกับภิกษุ500รูปข้าราชินนั้นออกจากเรือนแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องพระพักคิดว่าพระเจ้าข้าอุปัชฌาย์ของพระองค์บอกแก่ข้าพระองค์อย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระองค์ย่อมทรงทราบเหตุทุกอย่างต่างโดยเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นย่อมทรงกำหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการ16อย่างได้ถ้าพระองค์ทรงทราบอยู่ขอพระองค์อย่าเสด็จเข้าไปสู่เรือนของข้าพระองค์เพราะเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วข้าวยาโคไม่มีเลยพัดเป็นต้นก็ไม่มีก็แลข้าพระองค์จักยังท่านทั้งหมดให้ตกลงในหลุมฐานเพลิงแล้วข่มขี่ครั้นคิดอย่างนั้นแล้วจึงรับบาทของพระศาสดากราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จมาทางนี้แล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าผู้มาสู่เรือนของข้าพระองค์รู้ธรรมเนียมแล้วมาจึงสมควรพระศาสดาตรัสว่าทำอย่างไรจึงควรเล่าท่านข้าราชินกราบทูลว่าในเวลาที่ภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่งเข้าไปข้างหน้านั่งแล้วภิกษุอื่นมาในภายหลังจึงควรได้ยินว่าข้าราชินนั้นได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าภิกษุที่เหลือเห็นภิกษุผู้ไปข้างหน้าตกลงในหลุมฐานเพลิงแล้วจักไม่มาเราจักให้ภิกษุตกลงทีละรูปทีละรูปเท่านั้นแล้วข่มขี่พระศาสดาตรัสว่าดีละแล้วเสด็จไปแต่พระองค์เดียวข้าทินถึงหลุมฐานเพลิงแล้วถอยออกไปยืนอยู่กราบทูลว่าขอพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเถิดพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระศาสดาทรงเหยียดพระบาทลงเหนือหลุมฐานเพลิงเสื่อลำแผนหายไปแล้วดอกบัวประมาณเท่าล้อผุดขึ้นทำลายหลุมฐานเพลิงพระศาสดาทรงเหยียบกลีบบัวเสด็จไปประทับนั่งลงบนพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดไว้แม้ภิกษุทั้งหลายก็ไปนั่งบนอาสนะอย่างนั้นเหมือนกันความเร่าร้อนตั้งขึ้นแต่กายของข้าราชินแล้วเขาไปโดยเร็วเข้าไปหาสิริคุตบอกว่านายขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสิริคุตกล่าวว่านี่อะไรกันข้าราชินกล่าวว่าข้าวยาคูหรือพัดเป็นต้นเพื่อภิกษุ500รูปไม่มีในเรือนข้าพเจ้าจะทำอย่างไรเนาะแลสิริคุตกล่าวว่าก็ท่านทำอะไรไว้ข้าทินตอบว่าข้าพเจ้าให้คนทำหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเรือนสองหลังเต็มด้วยฐานเพลิงด้วยหวังว่าจะให้พวกภิกษุตกไปในหลุมฐานเพลิงนั้นแล้วข่มขี่ทีนั้นดอกบัวใหญ่ผุดขึ้นทำลายหลุมฐานเพลิงนั้นภิกษุทั้งหมดเหยียบกลีบบัวเดินไปนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้บัดนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรสิริคุตกล่าวว่าท่านแสดงแก่ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เองว่าตุ่มข้าวยาคูเท่านี้ตุ่มพัดเป็นต้นเท่านี้มิใช่หรือข้าทินตอบว่านั้นเท็จนายตุ่มเปล่าทั้งนั้นสิริคุตกล่าวว่าช่างเถิดท่านจงไปจงตรวจดูข้าวยาโคเป็นต้นในตุ่มเหล่านั้นในขณะนั้นนั่นเองข้าวยาโคในตุ่มทั้งหลายใดอันข้าทินนั้นบอกแล้วตุ่มเหล่านั้นเต็มด้วยข้าวยาโคแล้วพัดเป็นต้นในตุ่มเหล่าใดอันข้าทินบอกแล้วตุ่มเหล่านั้นได้เต็มแล้วด้วยพัดเป็นต้นเทียวเพราะได้เห็นสมบัตินั้นสรีระของข้าทินเต็มด้วยปีติและปราโมทแล้วจิตเลื่อมใสแล้วเขาอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยความเคารพใคร
จะให้ทรงทำอนุโมทนาจึงรับบาตรของพระศาสดาผู้ทรงทำภารกิจเสร็จแล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาตรัสว่าสัตว์เหล่านี้ไม่รู้คุณแห่งสาวกของเราและแห่งพระพุทธศาสนาเพราะความไม่มีปัญญาจักษุนั่นเองสัตว์ผู้เว้นปัญญาจักษุชื่อว่าผู้มืดผู้มีปัญญาชื่อว่ามีจักษุดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าดอกบัวมีกลิ่นดีเพิ่งเกิดในกองหญ้าเยื่ออันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่ดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปุถุชนเป็นดังกองหญ้าเยื่อเกิดแล้วย่อมไพโรจน์ล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายด้วยปัญญาฉันนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสังการชานัสมิ่งคือในที่ทิ้งหยากเยื่ออธิบายว่าในกองหยากเยื่อสองบทว่าอุทิตสมิ่งมหาประเทศคืออันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่บทว่าสุกิคันทังคือมีกลิ่นหอมบทว่ามโนรมังมีวิเคราะห์ว่าใจย่อมยินดีในดอกบัวนี้เหตุนั้นดอกบัวนั้นชื่อว่าเป็นที่รื่นรมแห่งใจบทว่าสังการภูเตสุคือเป็นดังอยากเยื่อบทว่าปุถุชนความว่าซึ่งโลกิยะมหาชนทั้งหลายผู้มีชื่ออันได้แล้วอย่างนั้นเพราะยังกิเลสหนาให้เกิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ไว้ว่าดอกบัวมีกลิ่นดีพึงเกิดในกองอยากเยื่ออันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่แม้ไม่สะอาดน่าเกลียดปฏิกูลดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจคือพึงเป็นของน่าใคร่พึงใจได้แก่พึงเป็นของควรประดิษฐานไว้เนื้อกระหม่อมแห่งอิสรชนทั้งหลายมีพระราชาและมหาอัมมาตย์ของพระราชาเป็นต้นชื่อฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือภิกษุผู้ขี่นาศพก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อปุถุชนแม้เป็นดังกองอยากเยื่อเกิดแล้วแม้เกิดในระหว่างแห่งมหาชนผู้ไม่มีปัญญาไม่มีจักษุย่อมไพโรจน์ล่วงด้วยกำลังแห่งปัญญาของตนเห็นโทษในกามทั้งหลายและอานิสงส์ในการออกบวชออกบวชแล้วย่อมไพโรจน์ล่วงแม้ด้วยคุณสัตว์ว่าการบรรพชาแม้ยกตนขึ้นสู่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะยิ่งกว่าคุณสักว่าบรรพชานั้นก็ย่อมไพโรจน์ล่วงคืองามล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายในเวลาจบเทศนาความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแก่สัตว์ 84,000 คราทินและสิริคุตบรรลุโสดาปัตติผลแล้วสองคนนั้นหว่านทรัพย์ของตนทั้งหมดลงในพระพุทธศาสนาแล้วพระศาสดาได้เสด็จลุกจากอาสนะไปสู่วิหารภิกษุทั้งหลายยังกระถาให้ตั้งขึ้นในโรงธรรมเวลาเย็นว่าหน้าเลื่อมใสธรรมดาคุณของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์ดอกบัวผุดขึ้นทำลายกองฐานตะเคียนชื่อเห็นปานนั้นแล้วพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ดอกบัวผุดขึ้นแต่กองฐานเพลิงเพื่อเราผู้เป็นพระพุทธเจ้าในการบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์ในการก่อนดอกบัวเหล่านั้นก็ผุดขึ้นแล้วเพื่อเราแม้ผู้เป็นโพธิสัตว์เป็นไปอยู่ในประเทศยานอันภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนว่าในการไรพระเจ้าข้าขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมา
คทิรังคาราชาดกนี้ให้พิสดารว่าเรามีเท้าขึ้นเบื้องบนมีศีรษะลงเบื้องต่ำจะตกลงสู่เหวโดยแท้เราจะไม่ทำกรรมอันไม่ใช่ของพระอริยะเชิญท่านรับก้อนข้าวเถิดดังนี้แหละเรื่องกราชินจบบุพวรรคบรรณาจบวรรคที่4จบ